hello my friends welcome to coffee and reactions video channel i am mustafa from turkey and i have a new suggestion from thailand uh, you are suggesting me to watch royal Barge procession from time and uh, today we are gonna watch it together my friends I, I found this video this is from last month we are gonna watch this video from top news uh, youtube channel thank you top news for this uh, for this video the translation of the title is Get to know the Royal Barge in the Royal Marine Procession 2024 Evergreen. I don't know when uh, this procession gonna happen in Thailand. I'm curious about the date. But uh, for now, maybe this is a rehearsal. Maybe this is uh, from procession from last year's. Maybe it, it is something like that. But let's start the video. I'm curious about this procession. ส่งมอบเรียบร้อยแล้วสําหรับเรือพัทที่นั่งและเรือรูปสัตว์จานวน14ลําที่กองทัพเรือได้ดําเนินการซ่อมทําให้แก่กรมศิละปากรเพื่อนําไปประดับตกแต่งตัวเรือตามแผนปฏิบัติงานการจัดขบวนเรืออยุหาญาตราทางชลมากพุทธศักราช2 5 6 7เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคาม uh, 28 July. This the? Right, right? This t h is is right 28 July so we have a few months okay okay 2 5 6 7การพระราชพิธีระเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารวันนี้จะพาไปรู้จักเรือพระราชพิธีแล้วเรือพระที่นั่ง it is beautiful it was วัดอรุณ right is this วัดอรุณ this is วัดอรุณ wow beautiful i like that พระที่นั่ง เรือพระราชาพิธีเป็นเรือในกระบวนาพยุหายาตราทางโลมากอันเป็นรือกระบวนเรือที่จัดขึ้นเมื่อพระมหากษัตริย์ในสมัยโบราณสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชาพิธีหรือในการส่วนพระองค์ในที่ต่างๆต,ต,ตั้งแต่สมัยสุขโขทัยเป็นต้นมาสแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชาติและขนบธรรมเนียมประเพณีของบ้านเมืองที่ตั้งอยู่ริมน้ำแปะพระมหากษัตริย์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีสืบเนื่องตลอดมาเรือพระราชพิธีบรรจงสร้างขึ้นด้วยฝีมือประ ีแสดงภูมิปัญญาของช่างหลายแขนงทั้งช่างแกะสลักช่างรักช่างประดับกระจกช่างไม้ช่างเขียนเป็นต้น the beginning of the current supan hong royal barge okay เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลำปัจจุบันสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่6เมื่อพุทธศักราช2454โดยตั้งชื่อตามเรือพระที่นั่งโบราณของสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิแห่งกรุงเสียอโยธยาคือเรือสีสุพรรณหงส์หรือว่า This this boat is very big This is very long So maybe the king is using this boat Okay This is very big and very beautiful เรือพระที่นั่งชัยสุพรรณหงส์หัวเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นี้มีโขนเรือรูปหัวของหงส์ลำตัวเรือทอดยาวคือส่วนตัวหงส์จำ Swan Wow o k a this is really beautiful beautiful shape the decorations it is very aesthetic the carvings หลักไม้ลงลักปิดทองประดับกระจกมีผู้ห้อยปลายผู้เป็นแก้วพึกภายนอกทาสีดำท้องเรือทาสีแดง <Beautiful. S 2> ตอนกลางลำเรือมีที่ประทับเรียกราชบัลลังกัญญาสำหรับพระเจ้าอยู่หัวหรือพระราชวงศ์ชั้นสูงเรือมีความยาว46.15เมตรกว้าง3.17เมตรลึกจนถึงท้องเรือ90 4 uh, 46 46 He this really said is m m long. long. Wow this 40ซมกินน้ําลึก41ซมน้ําหนัก15ตันแต่กําลังคนประกอบด้วยฝีพาย50คนนายเรือ2คนนายท้าย2คนคนถือธงท้าย1คน50 rowers 2 captains 2 helmsman 1 flag bearer 1 Sext a signal bearer okay there are lots of people working for this boat 50 rowers wow คนสัญญาณ1คนคนถือฉัดเจคนคนขานยาว1คน <Ooh. S> 1> ทำหน้าที่ในการร้องขานเพลงเรือโดยฝีพายจะร้องเห่เรือพร้อมกันไปตามจังหวะร่วมกับเรือลำอื่นๆสำหรับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ได้รับรางวัลยกย่องให้เป็นเรือมรดกโลกจากองค์กรที่เรียกว่า w o เวอร์ชิปรัสเมื่อพุทธศักราช2535 2 5 3 5 2ร3 5 Narai Song Suban has the same meaning. Narai Song Suban. Now Rai Song Suban Mikwamaia Okanka Pravi Sanu Song Krug. Wow, this is looking beautiful. Ooh, what a beautiful decoration is that. Okay. We have two gods here, right? Maybe maybe two gods, or maybe uh, this is one gods. Servants, I I'm not sure. maybe it is something like that. Garuda or Praya Garuda, okay? The vehicle of Lord Vishnu. So this is Garuda, okay? I remember that Garuda uh, is from in Indonesian also, in Indonesian archipelago. There is Garuda also. หรือพระยากรุฑพานะของพระวิษณุส่วนที่เติมสร้อยว่ารัชกาลที่9เพื่อสื่อให้ประจักษ์ว่าเรือลำนี้สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เนื่องจากชื่อเรือพระที่นั่งนา,นารายทรงสุบรรมีมาแล้วแต่ครั้งสมัยรัชกาลที่3หัวเรือพระที่นั่งจำหลักรูปพระวิษณุประทับยืนบนกรุฑยุทธนาหรือกรุฑที่จับนาคสองตัวชูข,ขึ้นในพระกรทั้ง4ทรงถือจากสังคทาและตรีศูนย์แสดง ว่าทรงมีพลังในการพิทักษ์ปกป้องโลกทั้งมวลโผลนเรือและตัวเรือจำหลักลงรักปิดทองประดับกระจกที่หัวเรือเบื้องใต้กรุฑเป็นช่องสำหรับปืนใหญ่กลางลำเรือทอดบัลลังกันยาและมีแท่นประทับเรือมีความยาว44.3เมตรกว้าง3.2เมตรลึกถึงท้องเรือ1.1เมตรกินน้ำลึก40เซนติเมตรน้ำหนัก20ตันใช้กำลังพลประกอบด้วยฝีพาย50คนในเรือ2คนในท้าย2คนคนถือธงท้าย1คน คนสัญญาหนึ่งคนคนถือชาติเจ็ดคนและคนเหือเรือหนึ่งคน The person named Anantakarat an p r a t a i n a n g b o okay. a t โอเคชื่อเรือพัทที่นั่งอนันตนาคราชมาจากคำว่า This is another big boat. What a big boat is this? <laughs> It is looking like another 50-meter boat. Very impressive. สาสารัจสกิตแปลได้ว่าอนอันตะราชาแห่งหนาคหรืองูทั้งหลายความเชื่อที่ว่าพระเจ้าแผ่นดินของไทยเป็นอวตารของพระวิษณุลงมาเกิดบนโลกมนุษย์ดังนั้นพระองค์จึงควรมีเค wsp impressive again. These boats are so impressive so อ beautiful. are เรือพระที่นั่งเป็นพญาอนันตนาคราชซึ่งสอดคร้องกับเรื่องราวที่ว่าพระวิษณุประทับบรรทมบนพญาอนันตนาคราชในช่วงการดับสลายและเริ่มต้นการสร้างโลกและจักรวาลขึ้นใหม่ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชลำแรกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3แต่เริ่มใช้ในกระบวนพยุหายาตราทางชนรามในสมัยรัชกาลที่4ปรากฏชื่อว่าเรือพรทที่นั่งบันลังอนันตนาคราชต่วนเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชลำปัจจุบันสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่6กได้เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่14่เมษายน2457หัวเรือจำหลักรูปพญานาคเจ็ดเสียนลงลักปิดทองประดับกระจกท้องเรือภายในทาสีแดงภาย ในนอกทาสีเขียวกลางลําเรือเป็นบุษบกประดิษฐานพระพุทธรูปหรือพระพระกรถินเรือมีความยาว44.85เมตรกว้าง2.58เมตรลึกถึงท้องเรือ87เซนติเมตรกินน้ํำลึก31เซนติเมตรใช้กําลังพลประกอบด้วยฝีพาย54คนในเรือ2คนในท้าย2คนคนถือตรงท้าย1คนคนสัญญาณ1คนคนถือฉัด7คนคนถือบังศูนย์พัดโบพ, <Wow. S 1> พระโกรธ3คนและคนเห่เรือ1คน There are so many people on these boards there are lots of people Boat person anek chat uh, puchong palace was built anachak anek chat palace <laughs> เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4แต่สำเร็จในรัชกาลที่5ดังจดหมายเหตุพระราชกิจลายวันรัชกาลที่5เมื่อวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2426มีว่าเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงนี้โปรดให้ทําขึ้นด้วยเป็นเรือแต่แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทําค้างไว้โปรดให้ต่อโขนใหม่สลักลายนาคทั่วไปทั้งลำ พื้นกระจกขาวลายนาคนั้นเป็นทองพื้นท้องทาสีชมพูเรือพระที่นั่งอเนก,กชาติผู้ชงเป็นเรือพระที่นั่งที่งงดงามมาก <Beautiful. S 1> ลําหนึ่งภายในทาสีแดงภายนอกสีชมพูมีลายนาคก,กดพันกันมากอ๋อโอเค there is naga design also ว้าว very impressive these carvings are very detailed and very impressive beautiful นายสมชื่ออเนก,กชาติผู้ชงคือน่าจำนวนมากเรือพักที่นั่งนี้มีความยาว45.67เมตรกว้าง2.91เมตรลึกถึงท้องเรือ91เซนติเมตรกินน้ำลึก46เซนติเมตรน้ำหนัก7.7ตันกำลังพลประกอบด้วยนายเรือ2นายนายท้าย2นายฝีพาย61นายใช้พายทองพายท่านกบินการจัดขบวนพยุหาญาตราทางชลมาในครั้งนี้ใช้เรือพาราชพิธีจำนวนทั้งสิ้น52ลำ ท o ้ a l มดขอ52รอย g ลบอท w o ้องใช้ว e าวโอเคมีบอทเยอะมากขบวนเป็น5ริ้วความยาว1,200เมตรวาง90เมตรโดยใช้กำลังพลประจำเรือในขบวนเรือพระราชพิธีรวมทั้งสิ้น2,200นายและงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพายุหายาตราทางชลมากณวัดอรุณราชวรารามอ๋อเย้เขาบอกวัดอรุณ This place is Wat Arun, Wat Arun Ratchawararam. Okay, <laughs> beautiful place and beautiful sunset. Everything is looking so beautiful. รามราชวรมหาวิหารกำหนดจัดให้มีขึ้นในวันที่27ตุลาคม2567 Top. So this is the end of the video, my friends. Thank you, Top News, for this beautiful video. This is very informative. Unfortunately, I couldn't read every detail because I wanted to see the images also. <laughs> I wanted to see the video, but very informative, very beautiful, very beautiful, precious informations about these boats. Uh, there are three big boats, right? Three major boats, and they were carving nagas on it. So so beautiful. I like that. Uh, get to know the Royal Barge in the Royal Marine Procession 2024. So, uh, this year it is gonna be in July, right? 28th of July, if I remember correctly. This is the birthday of the king. Okay, I'm excited. I'm waiting. If I forget, please uh, make me remember, okay? Because I really want to see this year's procession. This This will be so impressive, I'm sure that. Thank you for your suggestions, my friends. Thank you for watching out with me. Have a nice day. Take care of yourself. Bye bye.